ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกม Business Connect รีได้นะครับนะหายหน้าหายตาไปนานเลยครับในส่วนของคอนเทนต์นะครับผมของเกมนี้จากช่องเราครับแน่นอนครับผมว่าการกลับมาครบรอบ3ปีนะครับผมนะก็ทำให้ช่องเรามีแรงไฟครับผมที่จะกลับมาทำคลิปช่องเกมนี้เรื่อยๆนะครับนะดังนั้นยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับโดยคลิปประเดิมของเรารอบนี้จะเป็นในส่วนของการแนะนำตัวละครนะครับผมนะที่ยังสามารถเล่นได้นะครับนะต้องบอกว่าเกม Business Connect Redive Surf ไทยของเราเนี่ยตอนนี้ก็เปิดมาให้บริการจะครบรอบ3ปีแล้วนะครับนะดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับผมนะที่ตัวละครหลายตัวที่จะเอาเมตาไปแล้วนะครับผมนะบางตัวก็เล่นได้บางตัวก็เล่นไม่ได้รวมถึงตัวละครบางตัวในอนาคตครับผมที่ได้พัฒนาเป็นร่าง6ดาวนะครับผมนะก็สามารถกลับขึ้นมาแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งนึงนะครับนะดังนั้นคลิปนี้นะครับผมนะก็จะเป็นเรียกว่าข้อมูลนะครับผมนะใช้เฉพาะตอนที่เราลงคลิปเท่านั้นนะครับนะถ้าเกิดคลิปนี้ถ้าเกิดท่านไหนมาดูคลิปนี้ย้อนหลังนะครับนะถ้าเกิดห่างกันไปเกิน3เดือนนะครับผมแนะนำหาคลิปใหม่ดูได้เลยนะครับนะเพราะว่าช่วงเวลา3เดือนเนี่ยก็จะมีตัวละครใหม่ๆเพิ่มขึ้นมารวมถึงตัวละครหลายตัวครับผมที่มีการพัฒนานะครับผมนะเกินหรือพัฒนาไป6ดาวไปแล้วนะครับรวมถึงบางตัวก็มีของลักครับผมนะซึ่งทำให้ตัวละครเก่งขึ้นมากกว่าเดิมนะครับอ่ะโอเคมีตัวละครตัวไหนบ้างครับผมนะก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับนี่คือในส่วนของตัวละครนะครับผมนะที่ผมได้มีการแบ่งมาเรียบร้อยแล้วต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนที่ผมลงคลิปนะครับนะก็ต้องบอกเลยว่าตัวละครบางตัวเนี่ยมันก็เป็นการพิจารณาจากทางผมเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครไม่พอใจในส่วนของข้อมูลบางตัวนะก็ต้องขออภัยในณที่นี้ด้วยนะครับโดยหลักๆแล้วนะครับผมนะผมอยากให้ผู้เล่นทั้งหลายนะครับผมนะยึด2แถวนี้ก่อนเลยนะครับผมก็คือตัวละคร TSS นะครับนะเพราะว่าตัวละคร TSS เนี่ยก็คือจะอยู่กับเราค่อนข้างจะถือว่านานนะครับผมใช้ได้นานพอสมควรเลยรวมถึงตัวละคร TSS นะครับนะก็ถือว่ายังใช้งานได้ดีถึงระดับหนึ่งด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับผมนะตัวละคร TSS เนี่ยจะมาเป็นในส่วนของ Princess Face กันเยอะมากเลยครับผมนะอย่างน้อยเนี่ยก็ตัวละครนะครับนะอย่างเช่นคริสติน่านะครับผมนะลาวิสต้านะครับมุยบินะครับผมนะตัวของโคโคโร่ Princess นะครับผมนะรวมถึงตัวของนิเนกะนะครับผมนะหรือจะเป็นฮิวริล่างปินนะครับผมเหล่าตัวละครเหล่านี้ก็สังกัดซีรีส์ Princess ยกซีรีส์เลยนะครับนะก็ถือว่ากันไปนะส่วนตัวละครนะครับนะที่เป็นตัวละครไหนที่สามารถขึ้น6ดาวนะครับผมก็แนะนำนะครับผมดันขึ้น6ดาวด้วยแน่นอนครับผมเนี่ยก็จะมีตัวของมาโฮนะครับผมนะหรือจะเป็นตัวของเคียวกะนะครับหรือจะเป็นตัวของเล่นะครับผมนะหรือจะเป็นในส่วนของโนซุมิโอ้ยต้องบอกว่าตัวละครเหล่านี้ก็เป็นตัวละครที่พัฒนาครับผมจากยุคแรกครับผมจนขึ้น6ดาวไปแล้วนะก็เป็นตัวละครที่ถือว่าเก่งมากนะครับนะก็การที่เอาตัวละครเหล่านี้มาใช้งานก็ผมเนี่ยก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขของการทำขึ้น6ดาวด้วยนะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครเอาตัวละครนี้มานะครับแล้วยังอยู่5ดาวก็ต้องบอกว่ายังไม่น่าใช้เท่าไหร่นะครับนะยังไงก็พยายามดันขึ้น6ดาวให้ได้นะครับนะรวมถึงตัวละครสเปเชียลต่างๆนะครับผมนะก็จะมีในส่วนของตัวละครลิมิเต็ดครับไม่ว่าจะเป็นตัวของซาเลนซัมเมอร์นะครับผมนะเนติกาปีใหม่แคลปีใหม่คูกะไวโดครับผมหรือจะเป็นตัวของยูนิเซมไปหรือจะเป็นในส่วนของมาโคโตะนะครับผมซัมเมอร์นะครับนะก็เป็นตัวละครที่ยังสามารถใช้ได้อยู่พักหนึ่งเลยนะยังถือว่าอยู่ใช้งานได้อยู่ครับทีนี้เรามาพูดถึงส่วนของตัวละคร TSS กันบ้างนะครับผมนะตัวละครตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ถ้าเกิดใครมีก็ควรจะปั้นขึ้นมาได้นะครับนะแต่ก็เหมือนเดิมนะถ้าเกิดตัวละครตัวไหนที่สามารถพัฒนาขึ้น6ดาวได้ก็ดันขึ้น6ดาวไปได้เลยนะครับนะเพราะว่าของพวกนี้ค่อนข้างจะถือว่าใช้งานได้ดีมากนะครับนะก็ยังได้เห็นครับผมนะบางตัวยังอยู่5ดาวก็แปลว่าตัวละครเหล่านั้นเก่งตั้งแต่5ดาวแล้วนะครับผมนะอย่างเช่นในส่วนของซีรีส์ Princess ทั้งหลายครับผมไม่ว่าจะเป็นแคล Princess Form นะครับผมหรือจะเป็นตัวของยูยนะครับผมนะตัวของบีบีอันนี้ก็ขึ้น6ดาวไปแล้วนะครับนะคราวนี้นะครับผมนะตัวนี้อันนี้ไปขึ้น6ดาวไปเลยนะเพราะว่าตอนที่เราคลิปเนี่ยยังไม่ขึ้น6ดาวแต่ต้องบอกว่าตัวละครตัวนี้ก็จะขึ้น6ดาวก็ดันไปได้เลยครับบางตัวนะครับผมนะก็เป็นตัวละครที่เรียกว่า5ดาวก็เก่งแล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเอาอีนะครับผมแมคานิกนะครับผมนะหรือจะเป็นฮิวริปีใหม่นะครับผมนะตัวของคูกะยังถือว่าใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมมาโฮนะครับผมนะซินเดอเรลล่านะครับผมนะหรือจะเป็นในส่วนของเอาอีนักเรียนแลกเปลี่ยนพวกนี้ก็ยังถือว่าใช้งานได้ดีนะครับดังนั้นสรุปง่ายๆครับผมนะตัวละครตัวไหนที่อยู่แบบ
ที่เป็น F นะครับผมหรือ WF เนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยนะก็แนะนำให้ควรรีบปั้นเป็นกลุ่มแรกเลยนะครับนะทีนี้เรามาดูในส่วนของกลุ่ม S กับกลุ่ม A กันบ้าง นะครับผมนะอันนี้ต้องถือว่ายังใช้งานได้ดีถึงระดับนึงนะแต่ก็ต้องดูในส่วนของคอนเทนต์ของบอสต่างๆนะก็มีการหยิบจับมาใช้นะครับโดยต้องบอกว่าพยายามดูในส่วนของตัว TS ไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าตัวละคร TS ยังถือว่าใช้งานและก็เล่นงานได้อยู่นะส่วนระดับ A นะครับผมอันนี้ก็ต้องบอกว่าพอถูกพอไถได้บ้างนะครับนะก็ดูหลักๆไว้ก่อนแล้วกันนะครับนะก็คือเน้น F มานะครับผมนะถ้าเกิดไม่มีขึ้นมาก็ลองดู A อีกทีนึงก็ได้นะครับนะต่อไปครับผมนะก็คือมาพูดในส่วนของตัวละครเทียร์ B กันบ้างนะครับผมนะ B ก็จะประมาณนี้นะครับ B เนี่ยต้องบอกว่าต้องดูเงื่อนไขในเรื่องของการจัดทีมด้วยค่อนข้างจะถือว่าเล่นยากถึงดับหนึ่งด้วยบางตัวก็อาจจะเล่นง่ายนะครับผมนะตัวเล่นง่ายนี่ก็มีใครบ้างนะครับผมนะอย่างเช่นตัวของลูกะนะครับผมนะลูกะซัมเมอร์นะครับผมนะแต่จะบอกว่าลูกะซัมเมอร์นี่ความจริงไม่ได้อ่อนลงนะเพียงแต่ว่าการเข้ามาของสายเลปินเซตฟอร์มนะครับผมนะทำให้ตัวของลูกะก็เอานะครับผมมาทันทีเลยก็เดินเรื่องลงมาคาร่านะครับนะเพราะมันมีตัวละครที่เก่งกว่าและก็ใหม่กว่าออกมานะครับนะลูกะก็เลยล่วงลงมาเท่านั้นเองนะหรือจะเป็นในส่วนของตัวพวกมาโฮซัมเมอร์นะครับผมนะพวกนี้ก็ต้องบอกว่ามีของรักมาดาเมจก็ดีขึ้นนะเพียงแต่ว่าตัวดาเมจเวทเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็มีตัวอื่นให้ใช้งานเยอะกว่านะครับนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกตัวละครพวกลิมิเต็ดหรือแม้กระทั่งตัวละครใช้งานเฉพาะทางเกินไปดังนั้นสลับสาย B นะครับผมนะอันนี้ก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งรีบปั้นนะครับผมนะให้ดูส่วนของคอนเทนต์ให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าอยากจะแนะนำครับผมนะก็คือพวกตัวละคร4แถวบนนะครับผมนะก็คือในส่วนของระดับ Triple S นะครับนะ Double S หรือ S หรือ A พวกนี้ไอ้พวกนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวละครตัวอื่นกันบ้างครับผมนะที่เรียกว่าอัลเมต้าหรือเป็นพวกตัวละครสายอารีนาเป็นหลักเลยก็จะประมาณนี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวละครนะครับนะสังกัดในส่วนของตัวละครที่เน้นในเรื่องของการลงอารีนาเป็นหลักเลยหรือบางตัวก็เรียกว่าเฮ้ยไม่ต้องปั่นแล้วก็ได้นะค่อนข้างจะถือว่าเก่าไปแล้วนะครับนะพวกตัวละครสายฮิลเนี่ยต้องบอกว่ามีตัวละครอัปเกรดขึ้นมาเยอะมากนะครับผมนะส่วนบางตัวก็ต้องบอกเลยว่าที่เป็นบอกตกรุ่นเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าตอนนี้ตกรุ่นนะครับนะแต่ถ้าเกิดอนาคตมีการอัปเกรดครับผมในเมื่อจะเป็นในส่วนของของลักนะครับผมนะหรือจะเป็นในส่วนของการพัฒนาขึ้น6ดาวนะครับผมนะก็จะกลับขึ้นมาเก่งขึ้นมาได้ในอนาคตเช่นเดียวกันนะครับนะส่วนตัวละครในอารีนาเนี่ยต้องบอกว่าต้องดูเป็นเคส by เคสไปนะครับผมนะเพราะบางตัวก็สามารถใช้ได้ผ่านในการคอนเทนต์เลดบอสได้นะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวอย่างเช่นตัวของลีโน่นะครับผมอันนี้ก็สามารถใช้ลงอารีนาก็ได้หรือจะใช้ในส่วนของการลุยด่านก็ได้เหมือนกันก็ต้องดูเอาไปนะครับนะหรือจะเป็นในส่วนของตัวลีมานะครับผมอันนี้ก็ทราบกันอยู่แล้วนะว่าลีมาเนี่ยก็สามารถใช้ได้คอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการลงอารีนาหรือจะเป็นในส่วนของการลุยด่านทั่วไปก็ใช้งานได้หรือจะเป็นชิซุรุครับผมล่าง6ดาวนะครับผมนะก็บางครั้งก็มีการใช้งานที่ดีเหมือนกันนะก็แต่รวมๆไปแล้วครับผมนะตัวละครที่อยู่แถวๆนี้เนี่ยก็จะเป็นการโดดเด่นในเรื่องของการใช้อารีนาเป็นหลักนะโอเคนะครับส่วนพวกตัวละครตกรุ่นนะครับผมนะอันนี้ก็ต้องดูเป็นดูไปนะเพราะว่าบางครั้งก็อาจจะมีการใช้งานกันบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วด้วยหลายสาเหตุครับผมนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวละครที่มีใหม่กว่านะครับผมนะเก่งกว่าพวกนี้หรือไม่ก็ที่ตกรุ่นก็คือใช้ยานยากเกินไปนะครับผมนะก็เลยไม่ค่อยจะมีการนิยมเอามาใช้งานแต่ถามว่าบางครั้งนะครับผมต้องบอกว่าดูบางครั้งเป็นหลักเลยนะก็อาจจะมีการปั้นหรือเอามาใช้งานได้ครับผมก็ต้องดูในส่วนของตัวเลดบอสนะครับผมนะหรือบอสที่เราพกปะทะไปด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือไม่ค่อยได้ใช้หรอกนานๆทีครับผมนะจะหยิบจับมาใช้นะครับนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอฝากครับผมในส่วนของคลิปคัมแบ็กของเรานะครับผมในส่วนของช่อง Cosmic Cat อีกรอบนึงนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ครับผมเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ